เนี่ยตัดทางนี้แล้วก็ซับเมนไปทางนี้เอาเมนมาทางนี้โดยที่ไม่ใช่อันนี้เราต้องการซับเมนไปทางนี้พอดีเลยได้แล้วใช่ไหมเราก็ตัดตรงนี้แต่ตรงนี้ต้องดัดมันนะต้องดัดเพราะไม่งั้นมันจะทื่อไม่สวยหลังมีอยู่แล้วเนี่ยโอ้นี่ถือว่าเป็นสามเป็นสามแล้วก็ไม่เอานี่ออกอันนี้มันอยู่ฝั่งนี้ได้แต่มันก็ใหญ่เกินอ๋อครับสมมติถ้าตัดนี่ใช่ไหมแล้วเราตั้งยอดแถวนี้มันก็ใหญ่มันใหญ่แล้วพอใหญ่เนี่ยกลายเป็นเราต้องมาปาดแผลโอ้โหบันเล่อเลยพอละอมก็ไม่สวยก็กลายเป็นเหมือนป่องมันเล่นยากมันคือถ้ามันเลียวตรงนี้มันเลียวนะจะเล่นง่ายเอาอย่างไรสักทางครับท่านเลขาครับเอาอย่างไรสักทางลองแนะที่ครับเอานะลุงปาดเฉียงไปเลยครับปาดเฉียงไปดูแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งนี่เลยอาจจะต้องต่ำกว่านี้ลองปาดเฉียงดูกิ่งหนึ่งนี่นะครับโอเคครับโอเคกิ่งต้องต่ำกว่านี้ต้องต่ำถ้าจะตัดนี่มันอย่างว่ามันใหญ่เท่ากันใช่ครับใหญ่ไปมั้งอันนี้เล็กก็ดีกว่าอันนี้เล็กไปอันนี้ใหญ่ไปอันนี้เมนอันนี้ร่มเมนใช่มันเล็กไปแล้วเนี่ยมันตัดแล้วด้วยมันต้องแค่นี้ถึงจะตัดละนี่ครึ่งหนึ่งละกินแล้วก็คือต้องเบรกซับเมนก่อนเลยค่อยๆเมนแล้วมันต้องแยกตั้งแต่ตรงนี้ยาวไปนี่ฮะอันนี้ถือว่ายกเยอะไปไหมฮะเยอะไปเยอะไปใช่ไหมฮะเยอะไปแล้วเนี่ยมันจะมันห่างอย่างนี้มันก็มันต้องเถิบเข้าไปห่างจากยังไงนะครับมันห่างจากตรงนี้มันไม่ปีแล้วไงเนี่ยมันไม่ปีแล้วอ๋อมันต่ำต่ำตอนปาดมันต่ำนี่เหมือนกันนี่อันนี้ก็ต่ำคือถ้าปาดตั้งแต่ลีแรกอาจจะปีนได้แต่เนี่ยมาปาดทีล่างมันก็เลยมันห่างมันมีขึ้นเขียนใช่แต่อันนี้ก็คือถ้าปาดให้ต่ำลงใช่ได้แต่นี่มันช้าไปแล้วนะเพราะมันลงมาเยอะแล้วเนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างแล้วมันจะไม่ปีนไม่ปีนมันไม่ปีนไม่ปีนก็จะกลายเป็นตรงนี้จะเหมือนอันนี้ขึ้นเหมือนอันนี้เนี่ยขึ้นในขนานไปนี่เลยแล้วกิ่งนี้ก็ต้องขึ้นมากกว่าเพราะนี่มันซับเมนหรือเปล่าฮะกิ่งเนี่ยครับใช่อันนี้ก็ขึ้นก็ต้องขึ้นมากกว่ากิ่งนี้ใช่4-5ตัดทิ้งหมดเอาใหม่เพราะไม้เยอะเนี่ยไม้กูทิ้งเยอะครับเอาไม้ไม้กูนะเต็มที่เลยครับเนี่ยไม่เป็นครับแต่นี่มันแก้ยากแล้วนะเพราะว่าต้องเอาแถวนี้ใหม่ถ้ามีนะดูแล้วไม่แตกมันจะยาวไปนิดด้วยใช่ยาวไปเพราะยาวไปอย่างงี้กว่าจะจบมานี่ครับกว้างไปดียังเหลือท่านด้วยเอาบนเนี่ยเก็บไปเลย 20% น่ะครับๆเก็บก่อนใช่มั้ยเก็บไปเลยเดี๋ยวเวลาให้มัน 20% แต่ถ้ามันเกิดอาการบุบนี่ก็เก็บอีกได้อันนี้กิ่งซ่ากิ่งน้าก็ควรจะออกประมาณนี้ใช่ไหมครับเนี่ยประมาณใช่ประมาณนี้ฮะใช่ประมาณนี้ดึงออกมาทางนี้ขนานขึ้นขนานนี่เหมือนกิ่งล่างกับกิ่งน้าควรจะมาอย่างนี้หรือกิ่งนี้จะไปทางนี้ก็ได้เลือกแต่เลยมันต้องไปทางนี้ตรงข้ามนี่กูจีนหนึ่งกิ่งล่างกับกิ่งน้าตรงข้ามกิ่งซ่องนี่อันเดียวจ้ะกิ่งพวกนี้นะอันนี้กิ่งใช่ไหมอันนี้ตรงกันอันนี้กิ่งนี้กิ่งเนี้ยตรงกัน
กิ่งเนี้ยกับกิ่งหลังเนี้ยตรงกันไม่ใช่ว่ากิ่งนี้เป็นกิ่งสามอ่ะจะไม่ใช่ขนานกันนะมันต้องตัดมันต้องตัดแล้วก็อันนี้ขึ้นนี่ใช่ไหมแล้วอันนี้ก็เป็นยอดไปยอดขึ้นเพราะมันยังไม่ได้ขนานครับท่านพอเป็นยอดใช่ไหมคุณก็ต้องเลี้ยงตาไว้ให้เวลาตัดปุ๊บมันกิ่งไปนี่ไปข้างหลังนี่ถ้าไม่มีกิ่งนี้ล่ะครับมันจะมันมีดีกว่าครับแต่ว่ามันต้องเลี้ยงให้มันใหญ่กว่านี้ครับครับครับต้องเลี้ยงให้ใหญ่กว่านี้คือเมื่อก่อนมันไม่มีผมก็คิดว่าเออมันไม้ต้องมียอดอ่ะเลี้ยงให้มันใหญ่แล้วต้องเรียวครับครับต้องทำพุ่มน้อยๆนี่มันเป็นดินสอไปซะแล้วเนี่ยใช่ครับที่ที่เหวางครับกิ่งยอดเนี่ยต้องเล็กกว่ากิ่งตกใช่ไหมครับใช่ต้องแต่มันต้องใหญ่และเรียวกว่านี้ต้องเรียวกว่านี้ทุกกิ่งเนี่ยคุณต้องปั้นให้มันใหญ่ไปเรียวต้องเหมือนใช้ดินมือปั้นอ่ะครับคือต้องตัดต่อตัดใหม่ให้มันถึงจะสวยให้มันสวยมีพุ่มข้างบนเล็กน้อยไม่ต้องมากแต่ก็ยังไม่มีการตัวนะครับว่ากิ่งตกอัตราเท่านี้กิ่งนี้จะต้องครึ่งนึงของเท่านี้ไม่ต้องครึ่งขนาดนั้นใช่ไหมไม่ต้องดูความเหมาะสมใหญ่เหมาะสมใช้ได้ตรงนี้นะถ้าโกนทำใหม่นะมันแข็งอ่ะเพราะต้นมันอ่อนหวานมากกิ่งมันแข็งทำยังไงถึงจะให้มันอ่อนครับมันต้องโกนใหม่หมดแล้วดัดแล้วก็ดัดเมนใหม่เลี้ยงไปก่อนลงเลี้ยงไปก่อนครับครับเลี้ยงไปก่อนครับคือลองเลี้ยงอันนี้ให้มันใหญ่ๆก่อนครับครับครับมันสวยนะมันสร้างมันสวยสร้างมันดีไอ้ที่เขาขาวที่ท่านเลขาท่านทาเนี่ยท่านขายาผมเป็นสีเป็นสีผมซากประดิษฐ์นี่ไอ้ที่กระต่อเนี่ยนี่ซากต่อเหมือนกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับต่อไม่รู้ต่อแล้วครับนี่ไงอันนี้ต่อนี่ตัวต่อหาสีมันจะสวยนะขาวที่ท่านทาอยู่อะสีอะไรครับสีทาบ้านอะสีทาไม้กันเชื้อราใช่กันเชื้อราท่านครับขอขออนุญาตความที่เห็นตัดนี่ทิ้งเลยเอามาสร้างตรงนี้ได้ไหมครับมันต้องมันจะเป๋ไปเยอะดิมันต้องหาอันนี้ออกมาตรงนี้ดีกว่าหาข้างล่างออกมาอ๋อครับครับได้ครับได้ครับบางทีมันไม่แตกจริงๆก็ต้องทาบยากเนี่ยทาบยากคือไม่แตกต้องตัดใหม่อ่าครับนั่นตัดอีกทีนึงแล้วก็มันได้แน่นี่บางทีตัดแล้วมันไม่แตกมันตายเนี่ยแบบนี้ฮะไม่ลุงเวลาลุงตัดอ่ะลุงต้องตัดทีละสองตาครับให้ซ้ายขวาสมมติเราต้องการซับเมนไปขวาใช่ไหมเราก็เลือกกิ่งที่มีซับเมนขวาตาขวากับตาซ้ายตาขวาก่อนแล้วก็มาตาซ้ายเวลาเราตัดปุ๊บไอ้ตาขวาเนี่ยไปซับเมนตาซ้ายไปเป็นเมนต้องเลือกอย่างนั้นทำตะโกนไกลไปต้องทำแบบนี้มันถึงจะไปตามที่เราต้องการถ้าตัดไม่มีทิศทางมันจะเป็นแบบนี้ใช่มันแล้วเราก็ต้องมาแก้แบบมั่วๆมันเพราะมันไม่มีเราต้องวางทิศทางว่าเราจะเอาซับเมนไปทางไหนครับครับถ้าเราไปปุ๊บเราก็เลือก2ตาเช่นอย่างเงี้ยตัวอย่างนะเส้นของสถาปัตยกรรมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกิ่งมันแตกมาอย่างงี้ใช่ไหมครับครับเราต้องการซับเมนไปทางนี้พอดีเลยได้แล้วใช่ไหมเราก็ตัดตรงนี้ครับแต่ตรงนี้ต้องดัดมันนะครับต้องดัดเพราะไม่งั้นมันจะทื่อไม่สวยใช่ดัดให้เป็นอย่างนี้ดัดให้มางี้ใช่ไหมจะดัดหมุนตานี่ลงด้วยครับหมุนตานี่ลงอันนี้ขึ้นอันนี้ไปเป็นซับเมนอันนี้ไปเป็นเมนเนี่ยมันต้องทำแบบนี้มันเป็นเพิ่มงานอีกนิดหน่อยลุงมาดูว่ามันแตกมาแล้วเนี่ยเราจะไปอย่างนี้ไปอย่างนี้เทคนิคเนี่ยช้าไม่เป็นไรขอให้มันใช่ใช่พอดูตามนี้แล้วมันก็จะสวยการเนี่ยพออย่างเงี้ย
มันไม่ได้นะหลวงอันนี้ก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในข้อพับมันอยู่ในข้อพับเนี่ยนะอยู่ในข้อพับต้องมาอยู่ระดับนี้ระดับนี้ใช่อันนี้ก็ข้อพับเนี่ยลุงต้องตัดขาดยอดขาดยอดนี้โอเคแล้วทำถูกเนี่ยตัดทางนี้แล้วก็ซับเมนไปทางนี้เอาเมนมาทางนี้โดยที่ไม่ใช้อันนี้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็กิ่งเนี้ยไม่ได้กิ่งเล็บข้ามวิ่งหากิ่งข้ามวิ่งหาต้นใหญ่กิ่งต้นเล็บข้ามวิ่งข้ามวิ่งมาที่ทางเนี่ยอันนี้คือสองจุดในหนึ่งตาเนี่ยไม่เหมาะสมคือถ้าลุงจะเล่นลุงต้องเล่นกิ่งนั้นต้องเอาออกเลยเอาออกแล้วก็หาคุณลุงจะต้องวางตาตรงนี้ไว้ตรงนู้นใช่ไหมครับวางตั้งแต่แรกที่ผมบอกอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยผมว่าวางเอานี้อันนี้ไปเป็นหลังตรงโค้งเนี่ยยกตัวอย่างอันนี้มาอยู่ตรงนี้นะโอเคครับโอเคไม่งั้นเนี่ยกิ่งมันพลวันทั้งหมดใช่เมนเป็นเมนซับเมนเป็นซับเมนครับกิ่งนี่เป็นกิ่งเก่าทั้งนั้นแหละเขียนหมายถึงยังไงมันตรงเกินนะครับมันไม่ใช่มันสร้างไม่ดีตั้งแต่แรกจังหวะกิ่งมันไม่ได้ใช่แล้วโดยเฉพาะไอ้หมูโมงหนูนี่มันง่ายอ่ะเพราะตามันซ้ายขวาตรงนี้มีซับใช่ไหมเอากิ่งมั่วๆนะเอากิ่งนี้ด้วยกันเนี่ยมันมาอย่างนี้เนี่ยมันมาทับอันนี้เนี่ยใช่เพราะว่ามันอยู่ดีมันมาซับมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้คือถ้าจะรางวัลยอดเยี่ยมเนี่ยต้องโกนใหม่หมดถ้าไม่งั้นมันไม่มีทางไม่มีทางขอนการช่างภาพแล้วกันโกนหมายถึงเนี่ยครับเอาก็เอาลำกิ่งไว้หน่อยไหมครับอย่างนี้หรือว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวมันใหญ่เดี๋ยวผมบอกไปแล้วลุงไปคิดนานๆหน่อยแล้วกันครับ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 นี่มันเท่ากันเนี่ยมันเท่ากันมาร์กแล้วเนี่ยมันควรจะเนี่ยมานี่ใช่ไหมครับครับเมนนะไม่ใช่ไปนี่นะมันต้องมา3นี่อันนี้กิ่งหลังนะครับท่านฮะเลขาหลังมีอยู่แล้วเนี่ยโอ้นี่ถือว่าเป็น3เป็น3แล้วทําไมเอานี่ออกอันนี้มันอยู่ฝั่งนี้ได้แต่มันก็ใหญ่เกินอ๋อครับถ้าไม้มันเก่าโกนแล้วมันไม่แตกติมาเลยครับผมต้องไปปรึกษากับเจ้าของอีกหลายรอบนะคำคนเดียวไม่ได้ครับมันต้องเจ้าของอีกคือต้องสร้างให้มันชัดๆอ่ะลุงบางทีไม้ไม่เข้าสเกลเนี่ยมันไม่ชัดเป็นที่เจ้าของด้วยเหมือนกันใช่เฮ้ยลุงตรงนู้นไม่สวยมาตรงนี้หน่อยมันไปไกลแล้วฮะมันไปไกลไปไกลแก้ยากแก้ตัวหนึ่งมันก็ควรจะชี้ขึ้นอย่างนี้ป่ะกูนั้นได้